สวัสดีค่ะชื่อเมย์วันนี้พามาสิริวิรัตกุลค่ะจบมาจากคณะ Master of Management Specialized in International Business จาก University of Auckland ค่ะก็หลังจากจบมานะคะก็ตัดสินใจที่จะอยู่ที่นี่ต่อทำงานที่นี่นะคะแล้วก็อีกอย่างได้ Post Study Work Visa มา3ปีซึ่งก็เป็นโอกาสที่ดีในการเปิดโอกาสให้เราหางานทำที่นี่นะคะสำหรับการขอ Post Study Work Visa เนี่ยไม่ยากเลยค่ะเพราะว่าถ้าใครที่จบจากมหาวิทยาลัยที่นี่นะคะเขาก็จะอนุมัติให้เราได้ง่ายอยู่แล้วเพราะว่าเรามีดีกรีที่นี่นะคะแล้วก็เราสามารถยื่นได้เลยผ่านทางออนไลน์นะคะใช้เอกสารพื้นฐานทั่วไปนะคะอย่าง transcript ใบตรวจร่างกายกฎหมายการรับรองการเรียนจบจากมหาวิทยาลัยนะคะแล้วก็พวกเอกสารส่วนตัวของเราทั่วไปเลยค่ะยื่นทางออนไลน์เขาไม่ได้รับการอนุมัติภายในประมาณ2สัปดาห์หลังจากยื่นไปค่ะก็ถือว่าง่ายมากๆเลยตอนนี้นะคะเมย์ทำงานอยู่เกี่ยวกับดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งค่ะอยู่ที่บริษัทมาร์เก็ตติ้งเอเจนซี่แห่งหนึ่งนะคะที่นี่ก็โดยทั่วไปนะคะเมย์ก็จะทำเกี่ยวกับGoogle Apps นะคะมีการทำประสานงานเกี่ยวกับการทำวิดีโอโปรโมททางออนไลน์นะคะแล้วก็อินฟลูเอนเซอร์แคมเปญด้วยค่ะซึ่งตอนนี้ก็มีโปรเจกต์อยู่ในตลาด Southeast Asia รวมถึงประเทศไทยบ้านเราด้วยนะคะส่วนเรื่องของค่าตอบแทนเนี่ยเมย์ได้ค่าตอบแทนที่สูงกว่าค่าแรงขั้นต่ำอยู่นิดหน่อยนะคะก็ถือว่าเพียงพอต่อการใช้จ่ายในชีวิตประจำวันของเมย์ทั่วไปที่นี่แหละค่ะสามารถ cover ในส่วนของค่าเช่าบ้านค่าเดินทางค่ากินค่าอยู่โดยทั่วไปได้นะคะซึ่งก็คือไม่ได้น้อยเกินไปแต่ก็คือไม่ได้มากอะไรขนาดนั้นเราสามารถไปช้อปปิ้งได้หรือว่าไปเที่ยวอะไรอย่างนี้ทั่วไปได้ค่ะแต่ก็ไม่ได้มากถึงขนาดผู้มีเงินเยอะแยะอะไรขนาดนั้นแต่ว่าพอสำหรับการใช้ชีวิตประจำวันทั่วไปที่นี่ได้เลยค่ะส่วนประสบการณ์หลังจากการเรียนจบมานะคะซึ่งไม่ต้องขอบอกว่าช่วงแรกๆหลังจากเมย์เรียนจบมาเนี่ยยังอยู่ในช่วงที่นิวซีแลนด์ยังมีเคสโควิดอยู่บ้างที่นิวซีแลนด์เนี่ยเขามีการจัดการที่ค่อนข้างเข้มงวดมากเกี่ยวกับเรื่องของโควิดที่นี่นะคะปีที่แล้วเนี่ยเรามีการล็อกดาวน์อยู่ประมาณ2ครั้งใหญ่ๆใช่ซึ่งเมย์เนี่ยเรียนจบมาอยู่ในช่วงระหว่างนั้นพอดีเลยอาจทำให้หางานได้ค่อนข้างยากในช่วงนั้นนะคะเพราะว่าช่วงนั้นเศรษฐกิจหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยมันยังไม่ค่อยดีนะเมย์ก็เลยค่อนข้างลำบากในการหางานหลังจากเรียนจบมาอยู่ช่วงนึงตอนนั้นเมย์ก็ทำร้านอาหารทำรีเทลอะไรทั่วไปนะคะอย่างน้อยเราก็ยังมีรายได้บ้างแต่ว่าพอหลังจากช่วงประมาณปลายปีที่แล้วมาเนี่ยทุกอย่างที่นี่ก็ค่อยๆที่จะดีขึ้นเรื่อยๆตามลำดับนะคะเพราะว่าการจัดการโควิดของเขาเนี่ยค่อนข้างดีแล้วก็ภายในประเทศเนี่ยเราสามารถใช้ชีวิตกันได้ตามปกติแล้วเศรษฐกิจก็ค่อยๆฟื้นฟูรวมถึงการจ้างงานบริษัทต่างๆเขาก็ค่อยๆมองหาคนเพิ่มซึ่งก็เป็นโอกาสที่ดีที่เราเนี่ยได้เริ่มหางานทำแล้วก็มีการสัมภาษณ์แล้วก็สุดท้ายก็ได้งานนี้มานะคะก็อย่างที่บอกช่วงแรกๆก็จะลำบากนิดนึงแต่ว่าตอนนี้ก็โอเคเริ่มคงที่แล้วก็แฮปปี้ดีแล้วค่ะคณะที่เมย์จบมาเนี่ยเป็นคณะ Master of Management นะคะซึ่ง Management เนี่ยเราก็จะเรียนโดยภาพรวมของทุกอย่างเราจะได้เรียนบัญชีเรียนพื้นฐานบัญชีนะคะเรียนการตลาดเรียน HR รวมถึงเรียนในเรื่องของสถานการณ์ต่างๆรอบโลกด้วยเพราะว่าเมย์เนี่ย specialize in international business นะคะแม้ว่าค่อนข้างที่จะดีนะคะในการช่วยหางานเพราะว่าเมย์คิดว่าบริษัทเขาก็จะมีการดีลงานกับประเทศต่างๆซึ่งเราเนี่ยสามารถใช้ประสบการณ์ในช่วงตอนเรียนของเราเนี่ยในการทำโปรเจกต์ทำ assignment
assignment ต่างๆนะคะมาช่วยในการทำงานในชีวิตจริงไม่ว่าจะเป็นการหา research เกี่ยวกับตลาดต่างๆหรือว่าการมีไอเดียเกี่ยวกับตลาดในต่างประเทศด้วยนะคะทั้งในประเทศแล้วก็ในต่างประเทศด้วยซึ่งถือว่าสิ่งที่เรียนมาเนี่ยค่อนข้างจะเป็นประโยชน์ทีเดียวอย่างเช่นเมย์ตอนนี้นะคะทำเกี่ยวกับdigital marketing ซึ่งเราไม่ได้ทำตลาดแค่ในประเทศนิวซีแลนด์เท่านั้นนะคะเราทำตลาดมากมายเลยในต่างประเทศหลายประเทศด้วยรวมถึงตลาดในเอเชียของเราด้วยนะคะรวมถึงประเทศไทยด้วยเมย์ก็เลยได้มีการทำรีเสิร์ชต่างๆเกี่ยวกับโอเคประเทศเราหรือว่าประเทศเพื่อนบ้านอะไรอย่างนี้ด้วยนะคะซึ่งเมย์คิดว่าสิ่งที่เมย์เรียนมาเนี่ยสามารถเอามาใช้ประโยชน์ได้จริงๆในการทำงานเลยค่ะที่เมย์ตัดสินใจที่จะอยู่ที่นี่ต่อแล้วก็ทำงานที่นี่นะคะที่บ้านเมย์เนี่ยที่ประเทศไทยเนี่ยเขาก็เห็นด้วยมากๆเลยเพราะว่าเราจะได้มีประสบการณ์ในการทำงานจริงโดยเฉพาะการทำงานในต่างประเทศซึ่งเป็นสภาพแวดล้อมที่เราไม่ได้คุ้นเคยมากซึ่งสามารถทำให้เราเนี่ยได้เรียนรู้อะไรต่างๆขึ้นเยอะมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นระบบการทำงานการสื่อสารต่างๆนะคะทำให้เราเนี่ยมีความคิดหรือว่ามีมองเห็นอะไรต่างๆที่ไม่ใช่แค่ในประเทศไทยเท่านั้นเรายังได้อะไรต่างๆเกี่ยวกับต่างประเทศรวมถึงประเทศนิวซีแลนด์นี้ด้วยว่าเขาทำงานกันยังไงหรือว่าระบบการทำงานของบ้านเรากับของที่นี่มันต่างกันมากแค่ไหนการติดต่อสื่อสารทำให้เรามีคอนเนคชั่นมากขึ้นด้วยค่ะแล้วก็ที่บ้านเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะสนับสนุนให้อยู่ที่นี่ต่อนะคะก็จะเป็นสิ่งที่ดีกับตัวเราด้วยนะคะค่ะแล้วสำหรับใครนะคะที่อยากจะมาเรียนต่อหรือมาทำงานต่างประเทศอย่างเมย์นะคะเมย์เชื่อว่าทุกคนสามารถทำได้แน่นอนค่ะเพียงแค่ทุกคนมุ่งมั่นแล้วก็ตั้งใจนะคะแล้วก็สำหรับใครที่บอกว่าตัวเองไม่เก่งภาษาอังกฤษเลยเนี่ยจะสามารถมาใช้ชีวิตอยู่ที่ต่างประเทศได้ไหมเมย์ขอบอกเลยค่ะว่าได้เพราะว่าอย่างตัวเมย์เองนะคะเมย์ก็ไม่ได้เป็นคนที่เก่งภาษาอังกฤษอะไรมากมายนะคะอย่างตอนที่เมย์อยู่ไทยเนี่ยเมย์ก็เรียนมหาวิทยาลัยเป็นภาษาไทยเหมือนกันเมย์ไม่ได้จบอินเตอร์มาเมย์เพิ่งจะมาได้เรียนภาษาอังกฤษแบบจริงจังเนี่ยตอนจบมหาวิทยาลัยมานะคะแล้วก็ได้เรียนภาษาอังกฤษสอบ IELTS นะคะยื่นคะแนนแล้วก็แอพพลายมหาลัยที่นี่มาจนกระทั่งเมย์ได้มาอยู่ที่นี่ได้มาเรียนที่นี่จนถึงตอนนี้ได้มาทำงานที่นี่นะคะเมย์ก็ขอบอกเลยว่าถ้าดูคนมุ่งมั่นแล้วก็ตั้งใจทุกคนสามารถทำได้แน่นอนค่ะแล้วมาเจอกันนะคะบ๊ายบาย